็ได้เห็นนะเขามาจับปลาที่นี่ครับเล่นนักเหมือนกันเนาะเล่นนักเล่นนักเหมือนกันเนาะปลาน้ำเหลืองแล้วนี่ปลาขาวเนาะเดี๋ยวจับปลาครับเห็นเต็มเห็นไหมปลาที่จับได้ครับมีปลาขาวนะครับคุณเขาว่าเป็นปลาขาวก็ดูวิธีเขาหาปลาหาในแอ่งน้ำแถวๆนี้นะช่วงพื้นนาพื้นเดียวได้นะอันนี้กะตรงไหนนี่กะนี่ทีเดียวกะไทยแน่นอนโอ้กะเขาว่าตะวาเลยโอ้วันนี้คณะมาซ่ามเอานะอันนี้คณะมาซ่ามเอานะโอ้ฮะก็ปลาทั้งหมดนะครับช่วงนี้เป็นที่ช่วงฤดูทำแนปลาทั้งหมดก็จะไหลมารวมกันตรงที่บริเวณไร่นี้ครับเฉพาะไร่นี้เมื่อคืนก็มีคนมาเอาปลานะครับโทษครับแล้วก็ลุกเข้ามาเก็บตกตอนเช้าของวันนี้นะดูปลาที่ได้ครับก็จะเป็นปลาเขาเรียกว่าปลาสร้อยปลาขาวอะไรสักอย่างนะยอดตรงใดเนี่ยน้ำเหมืองมาอยู่เส้นไหนครับเส้นนี้กับน้ำเหมืองน้ำเหมืองอยู่นี่ครับอ๋อมีเหรอพอป่าแล้วครับแน่นักก็คือแกนะสมัครเป็นปลาขาวเนาะปลาขนาด 2-3 นิ้ว 3-4 นิ้วเนาะมดนี่ได้กี่ตัวพวกเราเนาะสักหมดใส่ไปซ้ำไปใส่ไปเรื่อยๆนะจำไว้เรื่อยๆที่เห็นอยู่ในรูปในคลิปนี้ก็มีประมาณ 30-40 ตัวนะฮะส่วนมากจะเป็นปลาขาวปลาชนิดนั้นนั่นนะก็ยังมีอยู่นะฮะก็ยังมีอยู่ก็หาไปเรื่อยๆครับระหว่างการเดินทางวันนี้นะครับก็ผมคิดว่าเดินทางไปตามหมู่บ้านชุมชนเล็กๆนะฮะตามสถานที่ต่างๆที่เป็นทางเส้นทางที่ผมไม่ค่อยได้เดินทางมาเท่าไหร่นะฮะก็ดูชมวิถีชีวิตชาวบ้านของแถวๆที่นี่นะฮะก็เป็นสิ่งที่หาอยู่หากินกันตามธรรมชาติลำน้ำลำคลองทุ่งนานะฮะก็หาปูหาปลากันนะฮะในช่วงเช้าของเวลาประมาณ 9:00 นเช้าของวันที่29นะฮะสุดยอดกันครับป่ะเห็นตรงนู้นแล้วเดี๋ยวไปดูต่อตรงนู้นดีกว่าครับกำลังจำแล้วโชก็โอเคครับเก็บภาพบรรยากาศนะครับวิถีชีวิตชาวบ้านการมาหาปลานะฮะช่วงเช้าของเช้าวันหนึ่งที่อากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนตลอดน่าจะตลอดทั้งวันนะวันนี้ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวผมสันชาแนลครับสวัสดีครับผมสันชาแนลครับก็เผอิญมาเจอเขาหาซ่อนลูกออสกันนะฮะหาลูกออสลูกเขียดกันนะครับก็ดูวิถีชีวิตชีวิตที่นี่กันละกันนะครับอยู่หากินกันตามทุ่งนานะก็เดี๋ยวผมพาไปดูที่เขาหานะครับไม่รู้ว่าเขาจะได้ลูกออสเยอะหรือเปล่านะฮะถ้าเป็นภาษาทางภาคเหนือที่นี่เขาเรียกว่าอีหวกนะฮะได้หลายกว่าครับเนี่ยได้ขอพอเลยเด้อผมไม่เอาพอเลยเด้อ
ก็มาเอียวพอได้เลือดได้หลายก็อีกเนาะไม่หันบ่ได้ไปก่อนไปยังได้ไหมโอ้นักกันเนาะโอ้เอาแกงเอาอย่าได้ก่อนเอาอย่างหางกินเลยเอาแกงขึ้นนออุ๊ดเนาะแกงขึ้นนอครับก็สมมติเอาแกงขึ้นนอครับอันนี้เป็นห้องไว้อย่างครับตีเนี่ยหิ่งกะอย่างเป็นห้องไว้อย่างครับหิ่งเนาะอ๋อมีตีกรรมนี่แล้วก็ดึงขึ้นไปครับดูอุปกรณ์ทำมาหากินนะฮะที่นี่เขาเรียกว่าหิ่งนะก็ดูครับก็ทางซ้ายก็ดึงเชือกตรงคอแล้วก็ทางขวาก็กำไม้กำหิ่งนะดึงขึ้นไปนะมา3คนนะครับนี่ว่าเราได้หลายก็มาเหมือนหรือยังครับมาเมินหรือยังครับจะมงบ่ายเนาะหมอกับแม่ได้เฉพาะการให้นี่เนาะอ๋อเดี๋ยวเราขอดูได้นะครับอีหัวปนห่ออีหัวเนาะอีหัวกบครับนี่ที่นี่เขาเรียกว่าอีหัวกบนะขอดูนะครับโอ้นักเนาะนี่ขอดูมาให้กล้องโอ้เยอะครับห้ามนะสุดยอดห้ามนะครับนั่นแหละเอาไปแกงไปนอแกงเนี้ยเนาะอร่อยขายกันอ๋อเปิดขายกันยังไงครับขายเป็นถ้วยน้อยๆเนาะถ้วยละ50บาทอ๋อขายเป็นถ้วยเนาะเหี่ยมเนาะมันโดนยาโดนอย่างเนาะเหมือนฮะเสียงก่อนจะเข้าตัวน้อยเราเบาเนาะน้อยเกินกับเบาเนาะอ๋อได้ละแล้วก็เขาขายกันนะครับก็ประมาณถ้วยเล็กๆขนาดนี้ก็ประมาณราคา50บาทเนาะ50บาทถ้วยขนาดนี้50บาท มันไม่ใช่ว่าจะมีกันทุกพื้นที่ของที่นานะฮะเพราะว่าบางพื้นที่เขาก็เอายาฆ่าแมลงเข้าใส่ยาฆ่าหญ้ายาคุมหญ้านะฮะก็ทำให้สัตว์น้ำตายกันนะครับปิดตัวไปแล้วปิดตัวก็เอาเนาะเอาอ๋อนะฮะเป็นลูกเกียร์ก็ไม่เอาแล้วนะปล่อยมันใหญ่เห็นเนาะแล้วก็ที่มาแล้วครับถ้าปิดตัวก็เอาก็ลูกตัวน้อยเป็นลูกเกียร์นั้นลูกอ้อนน้อยก็เอาเนาะปิดตัวกระเป๋านะครับดูเลยครับเป็นตัวนี้เอาเนาะอ๋อเป็นตัวนี้ครับถึงจะเอาตัวเล็กๆก็ไม่เอานะตัวเล็กๆก็ปล่อยครับปูน้อยก็เอาเนาะป้าอย่างเอาไว้ก่อนตลาดตำบลพุ่นหรอปะบนพุ่นหรอบะหมี่นะอ๋อตัวแห้งกับซีจ้าครับอ๋อตะกี้ป้าก็ขึ้นไปป้าก็ขึ้นไปบนทางมาแล้วขึ้นเดี๋ยวอ๋อไปฉีดยากันมันเริ่มมีอ่ะด้านบนเขาฉีดยาตรงนู้นนะฮะเขาฉีดยากันแล้วก็ลูกออสก็ไม่ค่อยมีนะฮะมีตรงด้านล่างเนี่ยแต่ก็คุ้มค่ากันเนาะฮะมาคุ้มกันโอ้เนาะแต่มันดีกว่าเราทำอะไรอย่างบางอย่างเนาะก็ป้าก็บอกว่าอาชีพจริงๆก็ทำหมวกทำอะไรนะฮะแต่ว่ามาหารายได้เสริมนะจากการทำอาหารลูกออสที่นี่รายได้วันหนึ่งบางวันก็ได้ประมาณวันละ 1,000 บาทนะฮะแล้วก็ส่วนมากบางวันหลังๆมาก็ได้ประมาณสัก 3-400 นะฮะพอเป็นค่าเหนื่อยดีกว่าเราไปทำหมวกนะก็เลยทำให้ชาวบ้านที่นี่มาหาลูกออสกันนะฮะโอเคครับก็เขาบอกว่าเป็นมันไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่เหมือนเมื่อก่อนนะฮะเพราะว่า
ด้วยจากว่าเขาพ่นยาฆ่าแมลงแล้วก็ใส่ยาเคมีอะไรบางอย่างเข้าไปในพื้นที่นาเพื่อเตรียมนาที่จะปลูกนะก็เลยทำให้ลูกออสลูกกบลูกเขียดพวกนี้นะฮะก็ไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่นะก็โอเคครับถ่ายภาพเป็นบรรยากาศในการมาหาลูกออสหรือว่าภาคเหนือเขาเรียกว่าอีหวกนะอีหวกกบนะถ้าตัวมันเป็นลูกเขียดลูกกบตัวเล็กๆก็ชาวบ้านก็ไม่เอาแล้วนะแล้วก็หรือว่ามันเป็นตัวลูกออสที่ตัวเล็กๆเกินไปก็ไม่เอาเช่นกันครับก็ระหว่างที่หาลูกออสไปด้วยก็เก็บหูแว่นไปด้วยนะนี่ครับก็เก็บผักแว่นไปด้วยครับเอาไปก้าวน้ำพริกเนาะมาดูหน่อยโอ้สุดยอดเอาลวกเนาะก้าวน้ำพริกครับนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งสถานที่หนึ่งนะฮะที่ผมจะมาถ่ายคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการหาอีหวกนะฮะภาษาเนื้อเรียกว่าอีหวกครับหรือว่าลูกออสนะฮะก็ที่นี่มีคนมาหาก็ผมดูแล้วก็ประมาณน่าจะประมาณ10กว่าคนนะฮะก็กำลังหาอยู่นะฮะกำลังหาลูกออสลูกเขียดอยู่นะฮะเห็นไหมก็นี่ที่นั่น2คนนะที่นี่3 4คนเดี๋ยวผมขอเก็บภาพบรรยากาศที่นี่แล้วกันนะครับภาพบรรยากาศที่นี่เป็นฟาร์มเลี้ยงวัวด้วยนะฮะบรรยากาศก็อย่างที่เห็นครับสดชื่นดีเลยได้ฟิลบรรยากาศธรรมชาติสุดๆครับก็ชาวนาชาวบ้านก็หาลูกออสหรือว่าหาอีหวกไปนะฮะวัวก็เคี้ยวหญ้ากินหญ้าไปเดี๋ยวผมอยากจะต่อเป็นสช็อตนะฮะก็ไปดูครับว่าเขาจะได้ลูกออสเยอะหรือเปล่านะก่อนจะแล้วครับได้นักกว่าป่ะได้นักกว่าได้นักกว่าน้อยเดียวอะอันน้อยเดียวนี่เต็มโมงทั้งนั้นนะน้อยเดียวกะกะตัวใหญ่เนาะขอดูหน่อยได้ครับส่วนมากจะเป็นอ๋ออีหวกเป็นแมงเป็นแมงอ๋อเจ้าอี้นะครับเนาะไก่นิ่วถ้าตัวน้อยเท่ากับเบาเนาะอ๋อเป็นนิ่วขอดูในห้องเลยนะครับเผื่อเขาได้ยินครับโอ้เป็นแมงเนี่ยกะแมงนี่มันมีราคานะเขาแมงนี่คุณเอาไปแกงนะครับแกงนี่กะเอาแกงครับครับแม่นแม่นเอาแกงใส่หน่อส้มเออแม่นคือเอาแกงปอกกันครับแกงปอกกันนะครับก็แกงใส่หน่อไม้เนาะหน่อไม้พุทธห้องแมงอย่างมู้ครับบ้านเฮาแมงแมงบ้านเฮาเนี่ยเขาห้องแมงเนี่ยวแมงเนี่ยวเนาะอากาศนี่บ่ฮู้เหมือนกันเนาะแล้วก็เอาแกงใส่หน่อไม่ดองนะก็อร่อยครับเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อนะตามฤดูกาลของชาวบ้านที่นี่นะแมงภาษาภาคเหนือเรียกว่าแมงอีนิ่วนะแต่ภาษาภาคกลางไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแล้วก็ลูกออสเนาะส่วนหนึ่งก็ได้ไปนะครับป้าก็ดูครับตรงนู้นนะก็หาอยู่นะอันนี้เปิดไปได้ไซย้าเนาะมาถ้าไซนี่หมายความว่ามันหนอมีเนาะโอเคครับเดินเอารองเท้าหน่อยมาซ่อป่ากันกะตุ้นเอากะป่าก็มีอยู่กะเนาะที่ผมไปบอโจกไหมได้ป่าครับโกรธสามนิ้วสามนิ้วป่าซอยหน้ามันลงก็ไปกันได้หัวแล้วเขาเอาซุ่มอ่ะซุ่มใส่ได้ป่าได้สามซีเป็นสามซีซีซีโมโต้ดูครับพี่ขอแอร์ฮอนเดอร์ได้หลายก็ได้น้อยเดียวลงมาแล้วครับน้อยเดียวเนาะส่วนมากก็ยังเดียวกว่านั้นนะครับเนา
นี่ขอดูด้วยครับขอดูหน่อยโอ้ก็หนักเหมือนแล้วเนาะถ้าแมงอี้เป็นไข่ป้อกันยังได้บ้างไข่เป็นนี่ก็พี่กับได้ขายสักเต้อกะเอาแกงกะเอาแกงอ๋อมาเอาแกงใส่นอถ้าบะแกงใส่นอไปเอาแกงนี่พอเอาแอฟก็ได้หรออ๋อคือปีอิ่มพ้นหนึ่งได้หลายวะครับพอๆกันนั้นเนาะเด็กก็ต้องแบบนิ้วนะผมหันเขาไปเอาตีลายพระจ่านั้นน้องแหนมน่ะเพื่อนน้องแหนมนั่นแหละก็มีเหมือนกันนะได้พอๆกันนั่นแหละแต่มันจะมีแมงตัวนี้ไหมเดี๋ยวเขาดูข้องนะครับมันมีปะได้หลายเขาดูหน่อยโอ้อ๋อมันจะเป็นแมงเดี๋ยวเป็นแมงยิ้วเดี๋ยวแมงยิ้วกบอืมจะยอดดูบรรยากาศที่ดีนะครับก็ชาวบ้านก็ประมาณสัก10กว่าคนนะฮะส่วนหนึ่งก็กลับบ้านแล้วนะฮะส่วนหนึ่งก็ยังหาต่อไปนะเป็นบรรยากาศที่สุดยอดครับตอนนี้เป็นช่วงของเข้าฤดูหน้าฝนนะฮะก็ฝนก็เริ่มตกหลายพื้นที่ครับอันนี้เอาไปขายหรือว่าอย่างไรครับขายตัวเนาะเหลือก็กินอย่างนี้เนาะขายนี่ขายมวนเดียวกันเนาะขายขายทุกวันนะเป็นนังกาไดโพครับอันขายมันตามบ้านอ่ะตามบ้านเนาะมีตัวมีคนซื้อเนาะอ๋อแต่เขาขายในกาถ้วยน้อยเดียวเงี้ยแป้งเหมือนนั่นเนาะมันหายากกี่ซบล้ำเหลือโอ้มันมาทุกวันเลยนั่นนะเท่าไหร่ตีหรอสมาชิกวันจะกูว่ากันนี่ตะกี้ขายพรมตันนี่ที่นี่เขาซื้อขายกันยังไงครับมันจะเป็นห่อเนาะห่อเมี่ย50 บาทโอ้เมี่ยนะ50 บาทใส่หัวกลมยังได้นะให้หัวกลมแต่น้อยแต่น้อยอ๋อนะแต่มันคนละราคาเนาะอ๋อครับก็ที่นี่เขาซื้อขายกันนะครับชาวบ้านก็เวลามาหาเสร็จก็จะมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่มารอซื้อครับก็ถ้วยขนาดนี้นิดเดียวนะถ้าเป็นเขาเรียกว่าอีห่วงนะฮะอีห่วงถ้าเกิดว่าขนาดตัวเล็กๆก็จะเยอะหน่อยตัวนี้ก็ประมาณ50 บาทอ๋อในห้างนะครับเนาะอ๋อครับก็50 บาทนะ50 บาทแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นอีห่วงกบหรือว่าลูกออสตัวกบนะฮะก็จะราคาสูงขึ้นมาหน่อยครับหรือว่าอาจจะราคาเท่าเดิมแต่ว่าลดปริมาณลงไม่เท่ากับตัวเล็กๆนะก็โอเคครับเดี๋ยวผมก็เดินทางเข้าไปยังที่บ้านหลังนี้นะฮะก็พอดีเขากำลังเขาเรียกว่าอะไรล้างนะแล้วก็จำนวนที่หามาได้ก็เดี๋ยวต้องไปดูครับว่าไม่รู้ว่าเขาจะได้มาเยอะหรือเปล่านะที่บ้านหลังนั้นครับคุณสันชาแนลครับ ที่ได้หาได้นะครับป้าเนาะโอ้ได้นักนะนิ้วเนาะอ๋อครับเนี่ยอันนี้เป็นห่อแมงนิ้วเนาะชาวบ้านที่นี่เรียกว่าแมงมะเร็งตัวนี้เรียกว่านิ้วนะแต่ภาคกลางไม่รู้จักไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรอันนี้ตอนนี้กำลังไส่อยู่เนาะคือไปหาได้มาตะกี้เลยครับว่าแบบไหนได้มาตะกี้เนาะเขากินจนเสี่ยงเลยป่ะอันนี้เอาไปขายได้ป่ะเลยครับขายเพราะว่าถ้วยไม่ยี่50 บาทเองมันป่ะได้ขายได้ยังหมดคุณเตือนดีนี่ดีคือเอาไปแกะได้ดีกว่านะครับความจริงเป็นแมงไงอย่างอ่ะมันเป็นอีบี้แมงอ๋ออีบี้อ่ะอ๋อนะนี่คือตัวออดของแมลงปอครับมันกินใครเลยกะไม่ถึงว่าเขาเอาแมงเนี่ยเอาใครใส่ในแมงนี่กะอ๋อแก่ก็ใครเนาะใครละถอดกะลั่นกันเนาะอ๋อนะต
ัวอ่อนของแมลงปอหรือว่าแมงอีนิ่วนะตัวนี้นะก็ชาวบ้านนิยมเอาไปตอกไข่นะล้างให้สะอาดแล้วก็ตอกไข่แล้วก็ทอดครับตอกไข่แช่ไว้สักพักแล้วก็นำไปทอดครับเขาเรียกว่าเขาบอกว่าอร่อยนะผมก็ไม่เคยกินนะเดี๋ยวต้องลองเอาไปดูนะว่าจะเป็นยังไงฮะพี่ได้นักก่อนเว้ยขอพอได้แล้วครับอีกคนหนึ่งนะโอ้แมงอย่าไปนักเนาะโอ้ยหัวมีแค่นี้ยังหัวมีแต่ว่ามีน้อยแมลงปอแมลงปอตัวอ่อนแมลงปอถ้าพี่จะขายอะไรกูน้ำแมงเนาะขายเป็นค่อยอย่างไรอะไรมาอี้หน่อยนะแมงตัวนี้จ้ะก็จะออกมันมีปูน้อยเนาะมีปูน้อยเนาะมีปูน้อยเยอะนะเยอะของนิ้วหกโอเคครับเก็บมาภาพเป็นบรรยากาศที่นี่นะครับก็มาที่ติดกับที่ติดกับข้างหน้าที่ก็ดำเนินชีวิตเกี่ยวกับการหาอยู่หากินกันตามธรรมชาตินะครับทั้งเลี้ยงสัตว์เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแล้วก็ทั้งปลูกข้าวนะก่อนที่จะปลูกข้าวก็หาอยู่หากินนะต้องหาเขาเรียกว่าสหายหวกนะหรือว่าลูกอ้อนนะก็ได้ไปเยอะเลยครับขอบคุณเพื่อนที่ติดตามและคุณสันชาแนลครับบรรยากาศธรรมชาติการเดินทางท่องเที่ยววัฒนธรรมท้องถิ่นครับขอพาไปอีกรอบนะดูวิวบรรยากาศที่นี่ไปด้วยนะฮะดูครับนี่มากี่โมงแล้วครับเนี่ยโอ้หนักเนาะ9โมงมาตอน9โมงมาไปไหนแล้วก็เยอะ